รับดาเมจมหาศาลจับแต่ละครั้งมีศพตลอดแล้วฮะยกเว้นตอนที่ฮานาการ์มาช่วยอมไปอีกอย่างนึงเฮียผมว่ามันเป็นการตีกันของ2โลกซึ่งผมว่าคนดูอาจจะไม่สังเกตนะเฮียแต่ผมดูแมปอยู่ก็คือตัวของทางด้านซาต้ากับรัสคู่นี้ดักโซโล่กันบ่อยมากแต่ว่าไอช็อตดักสำคัญนะเป็นตัวของอันเดรสอัลฟาที่ทำได้ดีนะครับแล้วทำให้คิมเซนเซก็พยายามเล่นแล้วนะแต่มันไม่ได้นะครับซาต้ามันมีเพลงของซาต้ามันช่วงเลดเกมอะเนาะซาต้าเลดเกมอะถ้าเทียบมูลค่ากับรัสมันก็ตามเวลาที่มันผ่านไปเหมือนกันนะครับผมทีมไฟยังไงซาต้าก็แข็งกว่าอยู่แล้วฮะเลยอยากเล่นบ้างอะคิมเซนเซคือมันง่ายเนาะเฮียเนาะง่ายกันซาต้าก็แบบเลดเกมมันแก้ตัวง่ายด้วยแบบอ่ะเอ็นเซนบินไม่โดนอามิรอบินใหม่แป๊บเดียวแล้วคูลดาวน์ก็มารัสนี่แบบก่อนจะได้สักบัตรหนึ่งนี่มันแบบสักทีหนึ่งมันต้องแบบเล่นให้เป๊ะต้องพรีไซส์ต้องแบบชัวร์ครับผมได้เป็นโอเมนนะครับกับซาต้าครับผมเล่นตัวที่เมื่อกี้เขาเล่นเอาไว้เลยแหละฮะใช่แต่ที่รถอัลฟาได้ลิกเตอร์นะโอ้เรื่องใหญ่อยู่ฮะได้ลิกเตอร์หรือเจนแบนไม่ทันตัวนึงเหรอฮะเออนั่นสิถ้าจะลืมแบนนะครับคือแบนเนี่ยเวลาลืมเนี่ยมันไม่ได้แบนออโต้ให้คุณนะมันหายไปเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอันนี้น่าจะไม่รู้จะรีได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่านะแล้วรอดูไปแล้วกันไม่รู้นะครับอ่ะมองไปที่อิกนิสกับฟลอเรนติโน่นะฮะผมเรียกว่าไฟฟอนแข็งทีเดียวนะแถวหน้าแข็งมากครับลิกเตอร์อิกนิสฟลอเรนนี่คือแบบโอ้โหมันต้องมีแครี่สักตัวแล้วล่ะ เล่นแถวหลังเนี่ยต้องแครี่สักตัวเป็นตัวอะไรฮะมองไปที่ไวโอเลตแล้วถ้าเป็นไวโอเลตนี่จะแปลกใจมากเลยนะครับพอมันแบบยังใช้เวลาใช้เงินเยอะเนาะมันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ทำให้ทางแอนติโดซาฟ่าจะรู้สึกกลัวไวโอเลตเท่าไหร่คือมันน่าจะเป็นไวโอที่ต้องกลัวใช่ไหมเป็นวิกเตอร์ซะมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายแบบกดดันไวโอเลตได้ครับผมเกมนี้คือหยิบทั้งวิกเตอร์และฟอร์เรนมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแครี่ป่าก็แอบสูงอยู่แต่จะเป็นวิกเตอร์ซัพพอร์ตก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ล็อกไวโอเลตจริงๆฮะทีนี้คำถามว่าไวโอเลตเล่นอะไรอีกนะเป็นปริศนาต่อไปครับรอดูไปก่อนเพราะคอมแต่ที่เฮียบอกแหละว่าดิวเจนเขายังไม่ได้เปิดคอมชัดเจนว่าไวโอเลตตัวนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วเล่นแบบไหนยังไม่ชัวร์และใครเล่นด้วยใช่ไวโอเลตก็หลายเลดีกะนะครับไวโอเลตกลางไวโอเลตมังกรไวโอเลตป่ากลางนี่น่าจะยากแล้วเพราะซาต้าหยิบมาก่อนใช่แล้วปันวัตเมื่อกี้ก็เล่นแครี่ไว้ดีไม่ดีจะเป็นฝ่ายเล่นไวโอเลตเองซะด้วยฮะถ้าเคทีงายเป็นฝ่ายรับหน้าที่โอเมนต่ออารมณ์แบบนี้เฮียพูดเหมือนแบบเลนที่ไวโอเลตมันสามารถเล่นได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไวโอเลตการมันนานดีจะเจอเป็นแผนเฉพาะทางมากๆครับเป็นแบนคลิกแน็กครับไฮยาเตะครับเฮียไฮยาเตะก็เป็นปันวัตเล่นไว้เมื่อกี้ฮะก็เลยแบนทิ้งไปครับผมแต่เป็นภาพที่แปลกดีนะคือเห็นคิมเซเล่นไม่ใช่คิมเซสิปนวัตใช่เล่นแครี่มังกรนะครับแล้วส่งเคทีไงไปเล่นเลนดาร์กนะในเลนทำได้ดีนะแต่พอถึงเวลากลางเกมที่ต้องเลี้ยงตำแหน่งตัวเองอาจจะไม่ได้ชินเท่ากับการเล่นเป็นไฟเตอร์ตามปกติแล้วฮะจริงๆมันมีเป็นพฤติกรรมจริงๆนะผมว่าคนเล่น RV ที่มีแบบเล่นมาหลายพันชั่วโมงอ่ะมันจะเป็นเล่นกันเป็นพฤติกรรมและด้วยตำแหน่งชาตญาณแล้วใช่แล้วยิ่งเป็นทายาเตะด้วยเฮียเครื่องไม้เครื่องมือมันพร้อมการทายาณนะเครื่องไม้เครื่องมือในการทายาณมันพร้อมครับผมหยิบมาเป็นซีเนียลครับอ้อแบนออกไปเป็นซีเนียลไม่ยอมให้ไปเป็นคอมโบฟอร์เรนติเนียลใช่ครับ Gentleman Splendor ชอบถึงชื่อนี้ดูความเท่แบนนากรอสอะยังคิดว่าเป็นไวโอเลตเลนแน่ๆครับผมโอ้จริงๆแล้วไวโอเลตเลนเกมนี้ก็ด้วยความที่ว่าน่าจะเป็นลิกเตอร์มังกรด้วยแหละมั้งก็ไวโอเลตถามว่าจะไปกลัวมันไหมก็ต้องกลัวแหละลิงเตอร์นะครับผมแต่ว่ายังพอจะดูแลตัวเองฟาร์มใต้ป้อมได้อยู่นะมันขึ้นอยู่กับว่าจะได้ตอนไหนมากกว่าโหจะแบบตัวอีกตัวนึงก็ไม่น่าใช่ป่ะตัวนี้แล้วน่าจะมีเหลือเป็นป่านั่นแหละคิดว่านะเพราะว่าดูจากการแบนแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงที่เป็นไวโอเลตมังกรเหมือนกันนะลิงเตอร์จะเป็นลิงเตอร์ซัพพอร์ตหรือว่าเลนมังกรก็ดีได้เนาะมีคำถามอยู่ก็ดีได้นะถ้าคิดจะดีนะจะมารู้กัน2ตัวนี้แล้วถ้าหยิบคริสิกส์มาก็น่าจะเป็นวิกเตอร์มังกรแน่นอนแล้วก็ยังขาดจังเกิลอยู่ตอนนี้แถวหน้าแน่นมากจะเป็นแครี่ป่าหรือเปล่าครับแอนดี้โดซาฟ่ามีโอกาสสูงแหละเพราะว่าคอมมันเอื้อมากเลยนะให้เล่นแครี่ป่านะครับแถวหน้าคือแน่นตับเลยครับมองไปที่อลิสครับผมอลิสอีกนิดนะแต่ข้อดีของอลิสก็คืออย่างที่รู้กันนะว่าถึงแม้ว่าโคโนโฟจะตั้งโซนได้ไม่ดีเท่าเก่าเนาะ
แต่ว่าเรื่องของสปีดก็ให้ได้ครับแต่ถ้าจะเล่นแบบแอคทีฟเนี่ยคริสติกน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับลังเลอยู่ว่าอยากได้แบบไหนดีนี่ก็แล้วแต่แผนเลยครับโอ้เป็นเครสฮะเครสเฟนิกโอ้โหแน่นมากนะแล้วไวโอเกียดเครสมากนะคือแบบไม่รู้จะยิงเหมือนเพื่อยิงไม่เข้าแล้วมันไม่เลือกไม่ได้ด้วยไงคือต้องมาถ่ายเข้ามาคือแบบปวดหัวฮะตัวที่ทำให้เครสเล่นยากดูเหมือนจะไม่ค่อยมีซะด้วยครับผมมาทีนี้มันเป็นคำตอบว่าทำไมตัวประเภทออฟเมตาอย่างเครสหรือแบบไม่ใช่เป็นเมตาเนี่ยมันเก่งก็แล้วแต่สถานการณ์จริงๆมันคือสิ่งที่เรียกว่าดิสพิกแหละนะครับคือหยิบมาเพื่อมันเก่งในเฉพาะทางของมันนะครับแต่เกมได้ตอบโจทย์จริงที่มองเป็นไฟเตอร์นี่ถ้างั้นใครซัพพอร์ตโอเมนหรือเปล่าโอเมนโลมแล้วครับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละโอเมนฮานากัสหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นไวโอโดมแบบโทนี่เฮ้เฮ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่น่ามั้งเดี๋ยวรอดูในเกมนะครับถ้าตามปกติแล้วน่าจะเป็นตัวของฮานากัสนี่แหละที่เล่นเป็นโอเมนไม่ใช่โอเมนโรมคิดว่านะน่าจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วฮะถ้าผมรอเขาดูรอดูในเกมแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคือลุ้นเป็นโบคัสคิดยังไงคือลุ้นมากเลยอ่ะคือแบบหรือว่าเขาจะสลับตัวกันอีกรอบนึงครับโอเมนเอาวันพีนี่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนั่นน่ะสินะครับมันเฮฮาปาติเฮฮาปาติโกเลยแหละถ้าเกิดว่ามาแบบโผล่หน้าจอกลับมาตอนที่คุณผู้ชมดูในเกมแล้วมันโผล่ตัวมาเป็นแบบนี้นะแล้วนั่น10วีแล้วนะสลับทันหรือเปล่ายังไงผมว่ามันมีกลิ่นแล้วแหละแปลกแปลกแปลกคืออันนี้แบบเข้าใจกันก่อนเลยว่า New Generation เนี่ยแพ้ชนะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับมันมีแค่เรื่องไอ้นี่อันดับใช่นะครับคือถ้าเขาจะเฮฮาปาติโกอะไรผมก็เข้าใจได้อยู่แหละนะครับผมแต่ว่าไม่ 100% นะเพราะว่าเรื่องของตำแหน่งมันมีแบบต้องไปดูสรุปอีกทีนึงจากทางแอดมิน ESL ของเราสวยๆอ่ะถึงเวลาถ้าเกิดเข้าไปแบบเพลย์ออฟแล้วเห็นซีดดิ้งไม่ถูกใจจะมางงไงทีหลังก็ไม่ทันแล้วล่ะนั่นแหละที่จะพูดถึงนะครับหรือว่าจะเป็นอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของการเล่นขำๆก็ได้คืออาจจะลองก็แหละนะครับเพราะว่าผู้เล่นของฝั่ง New Generation เนี่ยก็โยกกันค่อนข้างได้แหละนะครับผมแต่ว่าก็ได้ดูการพยายามที่โยกแล้วเฮียโก้เอาเลยไม่เปลี่ยนจริงๆด้วยครับไวโอโรมช่วงนี้เขาฮิตกันมั้งการสลับตำแหน่งเนี่ยเบคอนดรีมเมื่อวานก็เป็นอะไรนะเต่าเอ็กจังเกิลใช่ไหมเมื่อกี้ลาวานะเองก็เหมือนกันนะกับการเอาตัวของแครี่กล้องเข้าป่าวันนี้เคทิงไฮไปกับเขาบ้างฮะไปให้สุดนะคนเราก็ต้องมีการลองอะไรใหม่ๆกันบ้างครับผมแล้วเป็นไวโอเลตโรมจริงด้วยนะดูของดิใช่ๆบอกแล้วน่ะไวโอโรมครับสืบสานตำนานโทนี่ครับผมอีหยังอะไรนะทาลอนโทนี่ใส่เข้าไปถามว่าไวโอโรมมันแย่ไหมมันก็ไม่แย่ครับแต่มันแค่ตัวอื่นมันมีแบบความง่ายในการเล่นมากกว่าแหละคนถึงไม่ค่อยหยิบมาเป็นเบต้านะครับแต่ในยะเนี้ยถ้าถามผมเหรอถามว่าทำไมเหรอผมก็บอกได้เลยผมไม่รู้ถามว่าทำไมไม่รู้ล่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเราไม่ได้อยู่เกมซ้อมเขานะว่าหยิบมาแบบเพื่ออะไรมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหยิบหาอันนี้ตอบแทนนักกีฬาไม่ได้จริงน่าจะต้องไปถามฮานากัสเองครับผมแน่นอนว่าบุกครับผมเล่นบุกไปแล้วสลับตำแหน่งกันยับเลยครับผมอาวันพีปกติป่าไปเล่นโอเมนนะครับเคทีไงปกติเล่นเลนไปเล่นป่านะครับตำแหน่งที่คิมเซเซเนี่ยกับปารวัตเนี่ยปกตินะครับผมกับฮานากัสที่เล่นโรมเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นตัวที่จะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับผมแต่ข้อดีของไวโอเลตโรมก็นั่นแหละความสามารถในการต่อที่กวนประสาทนะฮะแต่ก็ต้องระวังการโดนโถไม่ดีฮะเคทิงไอเจ็บมากๆเฟิร์สบัตตกเป็นของโกลาซอนก่อนโอ้แล้วโรมิโอไม่ตายเนี่ยเฮียก็ได้เห็นแล้วไงโรมิโอฟาเลติโน่ได้เจอโอ้ยริงเตอร์เอาฟิกเกอร์ยัดใหญ่ใส่เข้ามากิลเซยังเหนียวฟิกเกอร์นี่เหมือนบังคับเขาครับจะฟิกไม่ฟิกไม่ฟิกโดนนะขอหน่อยละการฟลิกเกอร์นั้นน่ะเมื่อกี้ปานวัตเหมือนจะจับได้ครับว่าโรมิโออยู่ใกล้ๆแต่ว่าโรมิโอเองก็ถอยออกไปได้เหมือนกันครับผมก็ทำให้ปานวัตเสียฟลิกเกอร์ไปฮะและอย่างหนึ่งเรื่องของไวโอโรมมันก็เหมือนกับมีตัวเลดเกมรออยู่ตัวนึงนี่แหละไม่ว่ามันจะเป็นซัพพอร์ตหรือมันจะเป็นตำแหน่งอะไรครับถ้ามีของคือมีของครับผมไวโอเลตมันเป็นสิ่งหนึ่งปกติที่ไวโอเลตทุกตัวบนโลกมันเป็นครับผมมีตังค์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องยุ่งกันไปหมดแต่วันไหนอะนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช้เวลาเยอะเลยนะฮะสำหรับซัพพอร์ตที่จะมีเงินแบบนั้นโอ้มากอยู่ดีฮะด้านล่างรับมือฮะ1-3กันเลยทีเดียวอัลมาพี
เราก็มาดูไปพร้อมกันไงเฮีย1ต่อ4ด้วยดีไม่ดีเยอะมากอินิสลงมาแล้วแต่ว่าชาวแก๊งของดีเจนก็มาเหมือนกันอัมพีขอจับโมแคสก่อนทันทีเลยคอนเครือเปิดเอาติพยายามจะเบรกเอาไว้แต่พี่โครซอนไม่สนใจขอยิงป้อมก่อนแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าเพื่อนโดนทุบกันไปเกือบหมดแล้วอัมพีฟิกเกอร์หนีกลับไปโรมิโอเก็บได้ก่อน1ตัวแต่ว่าเคทีงายตรงนี้ขอจับมือโครซอนโดนจับตัวแข็งเอาไว้ไหวหรือเปล่าเคทีงายเลือดเด้งขึ้นมาสบายสบายนะเป็นช็อตที่ตกใจแต่จริงๆไม่ต้องตกใจก็ได้เขาเลือดเด้งอยู่ดีนะเวอร์นิดนึงเป็นดับเบิลคิวของเคทีไงครับจะเกี่ยวอีโป้ไว้ครับผมอยากจะได้มากๆครับจับมือไม่โดนใช่โอ้แต่ไฟเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าก็จับถูกตัวแหละนะครับพยายามที่จะจับลงโทษตัวที่เล่นลึกก่อนนั่นคือโมคาสครับผมเป็นดิวเจนที่ได้ไปเยอะกว่านะฮะใช่เมื่อกี้เล่นลึกไปหน่อยฮะติดตัวซอฟเป็นจังหวะคึกนะแล้วมาแล้วครับเป็นตัวของซับแดงครับผมเห็นไหมสีแดงเนี่ยเป็นสีของเลือดตามสูตรธรรมดาแหละครับผมเขาจะมีความเจ็บเจ็บปวดปวดนะครับผมโอ้ยโดนบินเข้าไปหนึ่งดอกครับโรมิโอหายไปเลยฮะโดนเบิร์สไปแล้วก็มีซาต้าเข้าไปแอสเซนด้วยครับเป็นแถวหลังครับผมเล่นจังหวะเผลอฮะโดนอยู่ดีๆมีบวกหนึ่งครับเหมือนเป็นคอมโบซาต้าขี่คอดันบนดวลกันแล้วเอามาบีงัด1งัด2 2 3มาโคราซอนตามมาสไลด์ต่อครับจับปุ๊บเรียบร้อยจับไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะกำลังวิ่งขึ้นมามากนะฮะเคทิงายแต่ว่าไม่ทันแล้วใช่แล้วก็3ต่อ5นะฮะตามขึ้นมาติดๆแต่ว่าได้ป้อมไปตรงนี้คุ้มอยู่ฮะนิวเจนโอ้โหเวลเลยขึ้นมาเป็นเจเนซิสเฮียเปลี่ยนละตอนแรกเปลี่ยนตอนแรกจะเป็นเจเนซิสครับผมไม่เป็นอีโรดิเคก็ดีแล้วเอออีโรดิเคก็เท่เลยวิ่งไปกดครับผมอู้ยเลยเป็นตะบองเต็มซอยครับคิมเซนเซไม่มีฟลิกเกอร์ฟลิกไปแล้วครับผมฟลิกแล้วก็ตายอยู่ดีครับหนีไปไม่พ้นครับแล้วตามเข้ามาอีโป้เกือบตายขี่ม้าส่งเมืองวิ่งกันไปมีคนกันไหมไม่มีใครกันแต่โอโลคิวครับผมโรมิโอตึงจึ๊กกระป๋ายเรียบร้อยครับเก็บไปได้ต่อแล้วจังหวะไฟตรงนี้ครับอยากจะเล่นต่อไปเจอคอนเคอร์ขอจับมือโบ๊ะเข้าไปสตันหนึ่งดอกครับผมตีเข้าไปโดนหนีทันหรือเปล่าดึงรอจังหวะดึงไปรีบจับมือไปเรียบร้อยการันตีไป1ตัวแล้วทำเป็นเล่นไปครับไบโอเลตได้ค่าอยู่พอสมควรเลยฮะน่าจะไหลอยู่เบาๆว่าคิมเซนเซตอนนี้มาขอบินสัก2ทีแล้วเข้าไปฮะทำให้คอร์ซอนต้องโดดข้ามกำแพงไปแต่การป้อมไม่ทันนะคิมเซนเซต้องเลือกนะใช้เวลาเซตท่าอยู่เมื่อกี้นะคือมันต้องเลือกแหละช่วงตัดสินใจครับผมแต่ปานวัตครับต้องยอมปล่อยไปก่อนนะตรงนี้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเกมของ New Generation เนี่ยก็ค่อยๆเป็นไปอย่างเรื่อยๆนะช้าๆนะแต่ว่าดูของ YO 203นะครับมันเป็นเล่นไปนะเพราะว่าของซัพพอร์ตใหม่นี่แหละมันยิ่งทำให้การเล่นตัวแบบนี้มันพอจะเข้าใจได้มากกว่าเดิมแหละถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยงเข้ามาเป็นซัพพอร์ตรวบๆตัวนึงที่เอามาเติมดาเมจนะครับผมอารมณ์แบบก็อยากเล่น YO อ่ะแต่สิ่งต้องแลกมาก็คือช่วงต้นเกมเพื่อนเลนอื่นมันต้องเล่นเปลืองตัวกันนิดนึงที่จะต้องมาช่วยให้ YO ได้เล่นหน่อยนะครับใส่เข้ามาได้ปอมไปก่อนครับ RP วิ่งไปครับแตะดอกขึ้นมาจ้าเอโดนล็อกแล้วฟิกเกอร์หนีอยู่นิดอยู่นิดอยู่อยู่คนเดียวนะนิดอยู่คนเดียวแล้วตรงกลางล่ะฮะตรงกลางปั๊บเข้าไปครับอีโป้ตายครับอัพพีเนี่ยต้องทิ้งอยู่แล้วนะครับแต่ป้อมกลางเขาได้ทาวเวอร์ไปแน่นอนนะแล้วฮานากัสได้คิวอีกแล้วนะฮะ303ครับผมซาลาเวลเลตกำลังจะขึ้นมาเป็นโบรกเกนสเปียร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยจะไปเล่นนะแปลกแปลกเอ๊ยังไงฮะไม่มีมานาใช้เคทีไงเก็บอัฟฟ้าไปหรือนี่คือซัพพอร์ตที่เป็นแครี่ปลอมตัวมาก็ไม่ปลอมหรอกเงินเยอะกว่าคิมเซนเซแล้วมันขึ้นเยอะนะครับถ้าเป็นเล่นไปนะเงินเท่ายีน่าดวลดวลทักทายทักครับทักครับอ้าวสวัสดีครับดอกขึ้นมาลำหนึ่งทีไอ้นี่ไม่ลงสักทีคุณไม่ลงผมลงเองใส่เข้ามาเป็นคนขับรถเมย์ปั๊บเข้าไปครับเด้งเดสเรดดูเอามาไม่พอครับขากลับมามีเลือดเด้งครับโคราซอนเก็บปิดคิ้วไม่ได้ฮะไม่ได้กลัวอะไรแล้วโอ้โหแย่งนกได้ด้วยฮะเสียทุกอย่างฮะเอนติโรซาฟ่าใช่ครับปนวัตหนึ่งหนึ่งกับอิโป้อยู่เจ็บพอสมควรเหมือนกันนะฮะครับผมเจ็บเองเอาซะอย่างนั้นนะฮะสำหรับตัวของยีน่าโอ้แล้วตอนนี้การเงินค่อยๆถีบห่างนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตัวคีทีในเกมนี้ดูมีความสุขดีครับผม 4-3 นะครับการเงินไป 5,200 ครับผมจัดว่ารวยทีเดียวฮะการไฟดิปากของลาซอนครับต้องฟาร์มต่อไปครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอด
ของเฟนิกซ์แหละเนาะต้นเกมก็จะช้าๆนิดนึงครับผมต้องเล่นกับเพื่อนนะต้องมีเพื่อนพาไปเล่นใช่ไม่ใช่ตัวที่โซโล่อะไรได้ขนาดนั้นครับผมเวลาเล่นได้สโนว์บอลก็ดีเนาะจะได้เกิดไวๆนะจะได้โตไวๆเออแต่ผมว่าไอเดียมันก็ใช้ได้นะคือถ้าเรามองแบบโอตรงนี้ก่อนครับโออีโป้ใส่เข้ามาเปิดมาครับเดอะฮันครับใส่มาในจังหวะนี้หน้าครับเปิดรับมาเคทีไงเข้าไปลงม้าก่อนครับแต่ว่าคิมเซเซยังไม่บินครับรออยู่เคทีไงรอเลือดเด้งครับบัฟก็มาสตาร์ทโฮลี่เบอร์รอจังหวะที่บัฟกำลังจะหมดครับผมพอดีแล้วแต่ตรงนั้นลึกไปครับคอนเคอร์โอ้ยแลกกันมาคอนเคอร์ต้องแลกชีวิตครับแอสเซทลงไปได้บินหลายตัวครับยิงเข้ามาอีกหนึ่งตัวในจังหวะนี้ครับแล้วปรวัตจะเข้าไปเกี่ยวครับแต่เฟนิกซ์ยิงฟรีมากๆโรมิโอเข้าไปซื้อเวลาแต่ซื้อได้ไม่นานเท่าไหร่ใส่เข้ามาจากอิโป้การสามโอ้โหเดือดจัดเดือดจัดคอร์สจะสไลด์มาแล้วแต่ตามมาเก็บที่เหลือไม่ทันนะดิทเลียตปัดไปเก็บได้ศพนึงฮะปนวัตเองก็เกือบตายเหมือนกันเออเฮียผมก็เข้าใจไอเดียอย่างแล้วด้วยความที่ว่าดาฝั่งตรงข้ามมันค่อนข้างจะมีความแอนตี้ด้วยมั้งตอนแรกอะจะเล่นพองฝั่งตรงข้ามหยิบมาเป็นคริสให้ชักลังเลแล้วจะหยิบมาเป็นตัวเมนตัวหลักดีหรือเปล่าวะอะโยมันเป็นโลมแล้วกันลดความสามารถลงหน่อยแต่สิ่งที่เหลือคือเพื่อนต้องเจ็บแทนนะครับโอ้ออกบูรามาสะเลยใช่ขึ้นบูรามาเลยครับผมเจาะเกราะเจาะเกราะเน้นยิงคอนเคอร์หรอมั้งครับแบบนี้เก่งช้าหน่อยแต่มานะมาช้าแต่มานะแต่จะทันหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่อย่างว่าแหละดับดีไซน์ของนิวเจนเขาเป็นตัวที่แบบค่อนข้างคอนทริบิวอะแบบรวมตัวกันบวกอะไรอย่างงี้เนาะ The Beast เหรอฮะโกลสันโอ้น่าสนใจฮะบิลเฟนิกดูดเลือดแบบธรรมดาไม่ใช่ตัวของบอฟสลอเตอร์อาจจะเพิ่งโดนเนื้อมาไม่นานก็จริงครับสำหรับตัวของบอฟสลอเตอร์แต่ว่าก็ยังคงเป็นที่ได้รับความนิยมกว่าอยู่ดีฮะทำให้เกมนี้การหยิบเดือบปีกมาค่อนข้างจะแปลกทีเดียวใช่อะเป็นบิลที่ไม่ค่อยได้เห็นเนาะเคทิงไงจิ้มค่ะจิ้มเข้าไปเคทิงไงมาจับมือสวนสักหนึ่งดอกครับโอ้เทรดได้สวยฮะของเคอร์มาอยากจะขอเล่นด้วยครับแต่ฝั่งโน้นไม่เล่นด้วยครับแอปโป้ครับผมซอซีโป้ก็เข้าไปตัดแต่ว่าจังหวะตัดที่มือโมคัสต้องมารับครับผมในขณะที่ตรงนี้แวะมาปวดกับอามันบีกับทางตัวเคทีไงโคลสันตายก่อนโคลสันตายก่อนนั่นคือปัญหาเลยฮะโอ้โหแล้วตัวแครี่ที่แท้จริงมาแล้วครับไวเอเลตกิ้งยิงเข้ามากิ้งหน้ากิ้งหลังไม่รู้ขอกิ้งก่อนยิงก็ไปกลางหลังอ้าวทวิสเตอร์เก็บไปครับแล้วนู่นขี่หน้ากำลังฟรีอยู่ครับปนวัตตุ๊บตับแบะตุ๊บแตกตุ๊บได้ปมนายเฉยเลยฮะโอ้โหสกอร์คิวก็เสียเยอะกว่าแล้วเสียป้อมด้วยฮะติโรซาฟ่าตรงนี้หยาบแล้วกำหมัดฮะโอ้บวกกำลังได้ทรงได้แบบได้อารมณ์เลยฮะโอ้โหหันหน้าไปเจอป้อมด้านบนครับเจอปนวัตโผล่คือเขาคงหาอยู่แหละเพราะปนวัตไม่โผล่ในแมปสักทีพอมีไฟเสร็จปนวัตถึงโผล่ที่หลังนะครับก็เลยกลับไปกันไม่ทันครับแอนติโรซาฟ่าตอนแรกก็หาอยู่เอ๊ยยีน่ามันมาล้วงทีมเราป่ะนะไม่โผล่สักทีปรากฏโผล่อีกทีป้อมบนเนื้อผมโผล่ช้าจัดนะผมเฮียชิ้น2มาแล้วเฮียมาแล้ววะชิ้นแสงติเว้ยมาแล้ววะผลจากการหนีแหละผมค่อนข้างน่าจะเป็นเหตุผลที่น่าจะเข้าใจได้สุดเลยคือหนีจากการที่ฝันว่าข้ามมาแก้คอมอะไรที่ไวโอเลตไม่ค่อยชอบฮะลดความสำคัญเขาลงเก่งช้าหน่อยนะเพื่อนต้องเล่นช่วยอุ้มเขาหน่อยอะนะครับผมมันก็เลยต้องเป็นโวขาดไงตัวแบบใช้ทรัพยากรที่มันแบบพอจะได้อะไรเงี้ยไม่ต้องใช้เยอะแต่ทำประโยชน์ให้เพื่อนได้เยอะครับผมมักนะอันนี้มโนล้วนๆเลยคิดยากครับใช่มันยากมันยากจริงเราแค่พยายามคิดแทนนักกีฬาเฉยๆครับเผื่อจะได้แง่มุมอีกแง่นึงที่อาจจะใช่นะอาจจะไม่แต่ตอนนี้เขาไปบอกว่าใช่ใช่ใส่เข้าไปโอ้ขอบวกหน่อยเมตาพาสิตไม่โดนครับเคทีไงขึ้นมาควบม้าไปก่อนครับด้านหลังโอเมนีน่าอ้อมหลังนะครับทำไปเล่นไปครับระวังให้ดีลงมาเข้ามาเอาล็อกหลังล็อกไปผิดชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าอัลพีอยู่ด้านในครับแต่ด้านหลังโรมิโอเข้าไปรับแต่รับได้ไม่สุดไปเลยได้ยิงฟรีอยู่อัลพีคุมไว้3ตัวปานวัตมาเสียบไป1ตัวครับเสียบไปที่คองเคอร์คุณได้รับปลาหมึกย่างเสียบไม้ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมกระเทียมมาจริงๆจังหวะนี้พบกับรากผักชีใส่เข้ามากับปานวัตครับผมได้เชฟมือ1ใส่เข้ามาเต็มที่ครับเป็นดับเบิ้ลคิวของยีน่าฮะอาวันผีเมื่อกี้ยืนแทงนานมาก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 เลยนะเออดีอะจังหวะจับนี่เป็นจังหวะตอนที่โกลสันกลิ้งอยู่พอดีก็เลยไม่สามารถที่จะล็อกเอาไว้ได้แต่ปิดเลยป่ะเนี่ยก็ยังเพียงพอให้กับการชนะไฟเฮ้ยปิดได้เลยเนี่ยเหลืออิปโป้กับโบแคสต้องเวฟเคลียร์แต่ว่าอิปโป้โดนลุมอยู่ฮะคาเวฟครีตายลงไปครีตยังไม่หมดมาทางด้านบนมาทางตรงกลางแล้วก็ไม่มีคนกันแล้วจบเกมอย่างแน่นอนฮะนิวเจเนเรชั่นขึ้นนำเป็น2ต่อ1เกมฮะเกมนี้ก็แอบเดือดเล็กๆนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ
เฟนิกป่าเนี่ยมันผมไม่ได้บอกว่าอันนี้คุยกันก่อนนะเวลาเราพูดถึงชื่ออะไรตอนที่เราดราฟไม่ได้บอกว่ามันแย่นะแต่ว่าทุกตัวมันมีข้อดีข้อเสียผมมองว่าเฟนิกซ์อะเฮียมันค่อนข้างที่จะช้าด้วยเนาะมันมีความช้าแล้วพอดีฝั่งนู้นก็โอ้โหวอร์บอยต้องชมว่าต้นเกมอะเขาทำได้ดีมากโดยเฉพาะตัวของเคทีไงโกขาดเดือดจัดเลยครับเกมนี้เคทีไงเกมที่เด่นมากครับเด่นจริงเฮียไม่ได้เห็นเขาเล่นจังเกิลบ่อยๆแต่พอได้เข้าป่าก็ทำได้ดีทีเดียวแล้วได้โชว์ได้โชว์ดาเมจเกือบ30เปอร์นะคือสร้างความปวดปวดบ่อยแล้วก็ดูจากวิธีการเล่นแล้วเนี่ยใช้กล้ามเนื้อล้วนๆเลยแล้วการหยิบตัวโวคาร์ดป่าเนี่ยในความคิดผมนะเฮียไม่รู้คิดตรงกับเฮียไหมนะคือตัวโวคาร์ดเนี่ยเป็นตัวที่ฉันยอมไปเล่นเสียสละได้ถ้าเกิดว่าทีมมันจะดีนะครับแล้วเกมนี้ก็ดีกลายเป็นเรื่องดีครับเฮียเพราะว่าฮานากัสเป็นฝ่ายที่แบบมีความสุขอะจ้อเจ้จ้อเจ้เดินไปยิงกิ้งยิงได้คิวเหรอมันกลายเป็นไวเลตซัพพอร์ตที่มีความสุขอะเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจได้ดีมากเลยฮะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดมีจังหวะได้ทำดาเมจก็ยังมหาศาลอยู่เหมือนกันก็อย่างที่บอกแหละครับไวโอเลตมันอยู่ที่ไหนมันก็มีดาเมจแหละนะครับถ้าขอให้ได้ยิงเท่านั้นแหละนะครับผมรู้เรื่องเลยนะครับแล้วอย่างที่เหตุผลในการหยิบก็อย่างที่บอกแล้วว่าเฮ้ยฝั่งมันเป็นแบบตัวเป้ายิงไวโอมันเยอะนะครับเป็นแบบเป็นตัวอย่างอะไรนะเครชเป็นตัวแบบหนาๆอะไรเงี้ยลดความสำคัญมันลงเกิดช้าหน่อยไม่เป็นไรต้นเกมขอให้เล่นได้แล้วได้เล่นจริงๆนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่มาดูครับว่าจะปิดไปได้ด้วยสกอร์3-1ไหมหรือว่าจะต่อกันไปยาวๆครับพักสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับ